าธุรกิจ SME ไปให้ไกลกว่าเดิมด้วยสินเชื่อธุรกิจ SME จากธนาคารออมสินเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงฉีดชน3เวลาออร่ามาเต็มเอสเซนต์น้ำแร่บริสุทธิ์ผสมทองคำแท้ 24K มีจำหน่ายแล้วที่ King Power และร้านจำหน่ายสินค้าชั้นนำหรือติดต่อทาง LINE Action Face Mist มะม่วงอบแห้งไทยทิพย์เนื้อแน่นน้ำตาลน้อยแป้งน้อยแต่อร่อยมากมีจำหน่ายแล้วที่ King Power Big C ราชดำริ Foodland กรุงเทพมาร์เก็ตสยามพารากอน M Quartier Emporium และร้านค้าชั้นนำเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงกลับเข้าสู่รายการคนเปลี่ยนโลกในช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับเรามาฟังคำตอบจากคุณอ่อยยุวดีพันนิคมผู้ป่วยมะเร็งและพิการนักวิ่งในโครงการวิ่งสู่ชีวิตใหม่กันครับว่าคุณอ่อยมีวิธีหาแหล่งกำลังใจหาที่ปรึกษาของตัวเองยังไงจากใครบ้างเวลาที่ท้อจากการฝึกเดินวิ่งก็จะมีพี่หนุ่ย THR1 ค่ะคือคนนี้จะเป็นแบบแหล่งสติของออยคือบางทีออยท้อออยหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่หนุ่ยจะแบบคอยให้สติคอยดึงสติตลอดเวลาว่าแบบสิ่งที่เราทำอยู่มันคืออะไรหรือความคิดต่างๆทัศนคติความคิดบวกต่างๆของออยอะค่ะพี่หนุ่ยก็จะแบบให้ข้อคิดแล้วเราก็รู้สึกว่าบางทีเราก็ลืมไปเรื่องพวกนี้เราก็แบบเออจริงอะพี่แล้วเราก็อีกวันนึงเราก็แบบฮีลตัวเองกลับมาใหม่การออกกำลังกายและตัดสินใจร่วมเดินวิ่งในโครงการนี้เปลี่ยนชีวิตเรายังไงครับเปลี่ยนเลยค่ะเปลี่ยนเลยเพราะว่าจากที่เมื่อก่อนออยเดินได้แค่100เมตรออยก็รู้สึกแบบไม่อยากจะเดินแล้วอ่ะมันเจ็บแต่พอแบบเดี๋ยวนี้พอได้เข้าโครงการนะคะการเดินของออยอ่ะมันถูกวิธีมันต่อเนื่องขึ้นแล้วมันแข็งแรงขึ้นคือรู้สึกได้เองโดยที่เราไม่ได้หลอกตัวเองว่าเราแข็งแรงคือคนอื่นๆที่เขาเห็นออยอ่ะเขาก็จะแบบดูแข็งแรงขึ้นไหมดูเดินคล่องขึ้นใช่ไหมคือทุกคนแบบจะทักออยเองโดยที่แบบออยไม่ได้ไปบอกเขาว่าไม่ได้ไปพรีเซนต์เขาว่าตอนนี้กำลังทำแบบนี้อยู่นะอะไรเงี้ยก็แบบรู้สึกว่าที่เราพยายามมา68วันมันดีมากออยก็เลยรู้สึกว่าออยอยากจะทำต่อการเปลี่ยนของออยในครั้งนี้มันไม่ได้แบบมีผลกับเราคนเดียวอะค่ะมันมีผลกับคนรอบข้างด้วยพอเขาเห็นเราอะเขาก็อยากจะมาออกกำลังกายเหมือนเรามันไม่ได้มีผลกับเราจริงแค่คนเดียวจริงๆค่ะเรื่องการเปลี่ยนของออยในครั้งนี้มันเป็นแบบวงกว้างออยก็แบบมีความสุขกับมันที่ออยได้อยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็มีแก๊ปการฉันสี่คนแล้วเราก็ถ่ายที่ที่แล้วก็ไปออกที่ช่องเกลียวแล้วก็วันที่วิ่งทั้งหมดก็มาวิ่ง10กิโลเมตรที่ชิด10กิโลเมตรแรกเราเชื่อว่านะครับการวิ่งเปลี่ยนชีวิตหลังผ่านการเก็บตัวฝึกซ้อมร่างกายกับโครงการจนครบ10สัปดาห์แล้วในที่สุดก็มาถึงวันจริงกิจกรรมเดินวิ่งไทยเฮลท์เดย์รัน2019จัดขึ้นที่บริเวณสวนหลวงพระราม8เมื่อ10พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้ครับในงานนี้นอกจากจะมีนักวิ่งหน้าใหม่อย่างบุคคลต้นแบบทั้ง8ท่านแล้วยังมีนักวิ่งสมัครเล่นและนักวิ่งอาชีพมาร่วมกิจกรรมกันในครั้งนี้กว่า 6,000 คนเลยทีเดียวมาดูกันสิว่าคุณออยของเราตอนนี้พร้อมมากแค่ไหนและจะมีใครมาร่วมเดินวิ่งไปกับคุณอ่อยด้วยจะมาพิสูจน์10กิโลเมตรในเวลาคัตออฟเดียวกันกับเรานะครับบนสนามเดียวกันกับเราภายใน2ชั่วโมงวันนี้จะสำเร็จหรือไม่นะครับช่วยกันลุ้นค่ะวันนี้นะคะวันที่10พฤศจิกายน2562งานไทยเฮลท์เดย์รันวันนี้ที่ซ้อมมา3เดือนพร้อมมากค่ะค่อนข้างพร้อมทีเดียวก็คือจะใช้เวลา3เดือนที่พี่เคยทำมาให้เกิดประโยชน์ที่สุดวันนี้ค่ะวันนี้นะคะมีลูกชายแล้วก็สามีค่ะวันนี้มาร่วมด้วยมาคอยดูแลครับมาคอยดูแลมาคอยให้กำลังใจมาให้กำลังใจด้วยมาเซฟตี้ด้วยมาคอยดูแลไม่ให้เกิดปัญหาอะไรต่างๆครับน้อยครับมั่นใจนะครับเพราะว่าเขาผ่าน8กิโลเมตรแรกมาแล้วก็1นาทีกว่าๆหรือที่530ก็อาจจะอีกแค่2โลผ่านได้ครับก็มั่นใจค่ะก็
เดี๋ยว8กิโลเมตรที่เคยทำมานะคะมัน1ชั่วโมงครึ่งก็เดี๋ยวอีก2กิโลอ่ะค่ะจะมาหวังเอาภาพบรรยากาศในงานเพื่อให้แบบให้ตัวเองแบบทำได้สำเร็จมาหาวันนี้ค่ะอีก2กิโลเมตรที่เหลือที่เคยทำค่ะขีดจำกัดตัวเองแล้วจริงขอบคุณทุกคนขอบคุณทีมงานขอบคุณทุกคนจริงที่ให้กำลังใจแล้วก็ที่อยู่ข้างๆกันตลอดมาขอบคุณนะคะจุดเปลี่ยนชีวิตของคุณอ่อยเริ่มจากเธอมีความรู้สึกว่าไม่อยากถูกทิ้งไว้ข้างหลังไม่อยากต้องนั่งรออยู่กับที่แต่เธออยากเดินเคียงข้างไปพร้อมๆกับสามีและลูกชายมากกว่าคุณออยตัดสินใจเปลี่ยนตัวเองเพราะคำหนึ่งที่ท้าทายเธอว่าจะปล่อยหรือจะเปลี่ยนและวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าเมื่อคุณออยตัดสินใจเปลี่ยนตัวเองด้วยการออกกำลังกายการเดินจนสุดท้ายเธอกลับมาวิ่งได้อีกครั้งนี่คือภาพที่ชัดเจนที่สุดแล้วว่าการที่เธอไปถึงเส้นชัย10กิโลเมตรแรกในชีวิตเป็นการวิ่งสู่ชีวิตใหม่และเปลี่ยนแปลงโลกของคนคนหนึ่งได้อย่างไรขอบคุณแรงบันดาลใจอันทรงพลังจากคุณออย
สาวนักวิ่งคนใหม่ของเราในวันนี้ครับกลับมาติดตามเรื่องราวคนเปลี่ยนโลกได้ใหม่ในรายการคนเปลี่ยนโลกออกอากาศทุกวันจันทร์เวลา 20:30 น.ทางททบ.5 นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ